ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนกะวัดท่ามะโอลำปางชาวพม่าสอนนายแพทย์วรพรเรืองวงเรียนและถ่ายทำมิงกระบาคำยาสวัสดีครับมาขอเจริญพรวันนี้เราเรียนพูดถึงเรื่องของพม่าตื่นมาแล้วจะทำยังไงอย่างเช่นล้างหน้าล้างตาแปรงฟันแล้วไหว้พระสวดมนต์หุงข้าวอะไรประมาณนั้นนะก็เดี๋ยวนี้ภาษาไทยคำว่าล้างหน้าล้างตา ภาษาพม่าพูดว่าเนนาติด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 ทีนี้แต่ละคำมีอยู่ความหมายว่าเนนาแปลว่าหน้าคำว่าติดนี่แปลว่าใหม่ใหม่ใหม่พม่าไม่ได้ใช้คำว่าล้างนะใช้คำว่าใหม่ก็มีหน้าติดก็หน้าใหม่ถ้าแปลจากภาษาพม่าโดยตรงก็แปลว่าหน้าใหม่แต่จริงๆก็ล้างหน้าล้างตาก็ภาษาพม่าพูดว่าเนี่ยหน้าติดเนี่ยหน้าติดเนี่ยหน้าติดถ้าเราบอกว่าล้างหน้าล้างตาเนี่ยหน้าติดเด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 ถ้าเราอยากจะบอกว่าจะล้างหน้าล้างตาถ้ามีจะก็ต้องมีลงท้ายด้วยคำว่าแหมบอกว่าเนี่ยหน้าติดแหมเนี่ยหน้าติดแหมเนี่ยนาเตเมเนี่ยนาเตเมคำว่าแม่นี้เป็นคำอนาคตกันซึ่งแปลจากคำว่าจะก็ภาษาพม่าพูดว่าแม่ลงท้ายด้วยคำว่าแม่เนี่ยนาเตเมเนี่ยนาเตเมเนี่ยนาเตเมนะอันนี้แปลว่าล้างหน้าล้างตาต่อไปว่าแปรงฟันภาษาไทยคำว่าแปรงฟันภาษาพม่าพูดว่าตัวไต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 คำว่าตัวนี้หมายถึงฟันคำว่าไตนี่แปลว่าแปรงแปรงนะก็บอกว่าตัวไตตัวไตตัวไตคำว่าตัวแปลว่าฟันคำว่าไตแปลว่าแปรงก็เลยบอกว่าตัวแตกตัวแตกถ้าเราอยากจะบอกคำเต็มประโยคเต็มๆก็บอกว่าตัวได้เด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 คำสุดท้ายนี้คำว่าเดแปลว่าปกติกันหรือปัจจุบันกันนะถ้าเราพูดถึงอนาคตก็ต้องลงท้ายด้วยคำว่าแม่นี้แปลจากภาษาแปลจากคำว่าจะก็บอกว่าตัวได้แม่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 ต่อไปว่าอาบน้ำนะอาบน้ำอาบน้ำภาษาพม่าพูดว่ายีชูยีชูเยโชคำว่าเยนี้แปลว่าน้ำคำว่าโชแปลว่าอาบก็บอกว่าเยโชเยโชแปลว่าอาบน้ำก็เยโชเด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 ถ้าเราพูดถึงอนาคตกันก็บอกว่าเยโชเม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 นะอันนี้ภาษาพม่าคำภาษาไทยคำว่าอาบน้ำภาษาพม่าพูดว่าเยโชเมหรือเยโชเดก็ได้นะ